คนที่ด่าเด็กในวันนี้ว่าก้าวร้าวสมัยฉันไม่เป็นแบบนี้เด็กยุคนี้สู้รุ่นฉันไม่ได้หรอกตอนตัวเองเป็นเด็กก็ถูกคนที่รุ่นพ่อรุ่นแม่พูดอย่างนี้กับตัวเองเหมือนและรุ่นพ่อแม่ผมเคยไปถามแล้วก็ถูกรุ่นปู่ย่าตายายพูดอย่างนี้เหมือนกันไอ้รุ่นปู่ย่าตายายก็ถูกรุ่นปู่ย่าตาทวดพูดอย่างนี้เหมือนกันคำถามว่านิพจน์นี้จริงไหมถ้ามันจริงโลกใบนี้มันต้องเสื่อมทรามลงจริงแล้วโลกวันนี้มีคุณมีไฟฟ้าใช้ได้ไงคุณมีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไงคุณมีนวัตกรรมต่างๆคุณมีรถไฟฟ้าใช้ได้ไงโลกใบนี้มันซีวิไลซ์ขึ้นนั่นแสดงว่าอะไรฮะไอ้ที่คุณเชื่อว่าคนรุ่นเก่าเก่งกว่าคนรุ่นใหม่ไม่จริงคนรุ่นใหม่มีแต่จะเก่งขึ้นแต่คุณไม่ยอมรับไงเพราะเขาคิดไม่เหมือนคุณเท่านั้นเอง